รมเทศนามรดกธรรมปื่นเมืองพอง นิทานธรรมในชาดกพองก้าไอ้นะหรือว่าเอาธรรมบรรยายพองนะเอามาเล่าให้ศรัทธาได้ฟังกันเนาะในยามคำยามแรงยามสนธยาตะวันมันลับเหลี่ยมผาไปแล้วเหลี่ยมด้อยไปแล้วอยู่ในความแห่งความมืดแล้วนะบ่เดี๋ยวนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบางพองก็กินขอนนำเขาแรงกันอิ่มน้ำสำราญแล้วเนาะก็เขาตีนอนก้าเนี่ยนั่งฟังตัวลุงอู่ตัวลุงจ่าไปตะกี้ก็เปิ้นก็โทรกันเข้ามาน่ะปิ้นกำลังใจตัวลุงนะก็ขออนุโมทนาด้วยเนาะจะได้แล้วก็จะไปลืมเนี่ยวันพุกนี่ก็เฮามาห่มด่าทำบุญกันหรือว่ามาต่างกองทุนกันมาปิ้นกำลังใจแล้วก็ปิ้นกำลังใจกับสถานีเฮาเนี่ยกะพี่น้องลำปางเบิดนี้พี่น้องลำปางในบ่ได้ยินนะเพราะว่าเปิ้นออนไลน์ไปเตอเปิ้นออนไลน์ตอนหมดเจ้าบ่เนาะหมดเจ้าแล้วก็บ่าย 3:00 นนะที่3บ่าย 3:00 นนะเปิ้นก็ฟังกันหลายเปิ้นก็จะมากันหลายพองก็จะฮงตาลมาโดยเนาะแต่ความที่ว่าเปิ้นฟังกันหนักกันหลายก็เวงป่าเป่านี่เปิ้นก็ฟังกันหลายแล้วก็ที่เปิ้นโทรนั่นนะก็มีหลายอยู่ที่เปิ้นโทรนี่ก็แต่ว่าไปก็มีไปน้อยอยู่นะมันก็จะมีประมาณสัก 20% เนี่ยเนาะแต่ที่เปิ้นซุ่มฟังหรือว่าพลังเงียบจะมีหลายอยู่เนี่ยที่เปิ้นโทรนะนอสดาเนาะก็ฟังกันไปแก่งอมแก่เงากันไปนอสดาอย่าโยมทั้งหลายตุลุงก็ติดตามฟังตลอดแต่คืนแล้วก็ฟังละอ่อนเขาสวดมนต์นะธรรมะเพื่อชีวีอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วโอ้อันนี้ก็เปิ้นเอาละอ่อนมาฝึกสวดมนต์ในนาสดาญาติธรรมมาจากกัปปวัตนสูตรก้าสวดมนต์แปลก้าไอ้นะแล้วก็ปุงสังขารเนี่ยพอหนังสือนะละอ่อนเขามันความจำเขาดีเฮ้ยตัวลูกในการว่าสูตรมนต์สอนด้วยปุณิหาได้เอาเป็นน้ำสูตรแต่ในการว่าปากปอในที่สลัมเมื่อกันเออทำมาจักนี่นะมันลบไปลบมาเมื่อกันเนี่ยเจอก่อนกรรมสูตรกรรมโยนะลบไปลบมาเมื่อกันนะเขาต้องตั้งสติดีๆนะสดาญาติโยมทั้งหลายอย่าละอ่อนเขาเนี่ยพยาบดีเนาะสมองเป็นดีอยู่เป็นกระลังว่าสมองความจำเป็นดีฟ้อนดาบฟ้อนเจิงแท้ไหมนะถ้าเปิดอนุหลักแต่ต่างอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วเปิ้นก็จะเอามาสวดโยโกห้องตัวยี่กันเนาะสวดโยสวดมนต์กันนะสถานตอนนี้ไป ตุลุงจะมาเล่านี่ทางสักเรื่องสองเรื่องกันเนอะจะเต้นจูบจ้านะแล้วก็มีข้อคิดมาสักหน่อยอันนี้ปิ้นอย่างนี้จะปิ้นทำปิ้นอันนิทานธรรมนิทานธรรมมาในชาดกปิ้นอันที่ได้ติ๊กไว้เนี่ยสถาขิมขิมในขิมขิมวิเศษปิ้นจะได้สุแปลว่าสูจิชาดกเข็มวิเศษนี่นัชเชตวันวิหารเนอพระพุทธเจ้าเปิ้นได้ตรัสชาดกเรื่องนี้เปิ้ลกล่าววันในอดีตพระองค์ก็เป็นผู้ที่มีปัญญาความว่าในอดีตนั้นพระตถาคตของเฮานี่เกิดในตระกูลช่างทองแขวนกาสีนะช่างทองนี่ก็คือเปิ้ลแปลงทองอ่ะจุบทองก็แปลงใส่สอยใส่ย้องใส่คออย่างนี้กันเนาะช่างทองเมื่อเจริญวัยใหญ่หนากาบ้านคืนมาก็เดินทางไปศึกษานะณที่เมืองตักกศิลาก็จนเห็นวัดแตกฉานในด่านความหูโมดอ่ะนะแล้วก็จึงครั้งนั้นก็จึงมารดาของของช่างทองนี่นะเป็นคนที่อยากจนเนาะมานบที่ไปเห็นช่างทองแล้วก็ปิกมากลับมาจะมาทำงานเล่งปอเล่งแม่เอกะเล่งดูบิดามารดา
แต่ว่าในระหว่างหุ่นต่างนั่นเองได้ยินในช่างทองใหญ่นะเป็นว่าเป็นมีธิดาหรือว่าลูกสาวหนึ่งคนนะโอ้เป็นว่าแม่ยิงคนนี้นี่เป็นรูปทรงล้มงามดังกับอับสอนนี่ว่านางอับสอนนะเป็นผู้ที่มีเลิศลางงามก็ปรารถนาเด้อมานพนี่ก็ปรารถนาดีกระไดธิดาช่างทองใหญ่มาเป็นภรรยาแต่เด้อนะเหลือจะเยอะจะได้ตัวเก่าเป็นคุณตุคุณจนแต่เป็นมีปัญญาเนาะจึงนำเอาเล็กกล่าเล็กเนี่ยเล็กแข็งนะเล็กแหนบยังหมดนะเนาะเล็กเกะกะจั่นตีขั้นดีเลยนะเล็กกะนี่ขั้นดีมาฝุ่นฝุ่นฝุ่นเข่าฝุ่นเข่าจนน้อยไปเป็นอย่างเข็มแหนเป็นอย่างเข็มนะนะแต่มันเป็นเล็กกะแล้วก็ทำปลอกหุ้มไว้ถึงเจ็ดจั่นนะดูโอ้มีแบบฟักผ้าให้กันเนาะมีปลอกผมวันนึงเจ็ดจั่นแล้วก่อนนำมาเข็มนันเนี่ยนะไปห้องขายยังเหินของนายช่างทองใหญ่เมื่อวันนายช่างทองใหญ่เปิ้นพอเข็มแล้วก็โอ้หันว่ามานพผู้นี่เป็นผู้ที่ว่านำเอาเข็มเนี่ยมาขายก็หันว่ามีความสามารถมีความสามารถอ่ะขนาดเข็มนี่นะแทงทะลุเล็กพดหลายได้ดูโอ้เข็มมันแข็งกาดได้กะก็จึงเริ่มใสในความสามารถในความเปลี่ยนพยายามที่แป้งเข็มหลิมนี่ได้นะมีความเริ่มใสมีความสามารถที่ว่าของอาหารความสามารถของนายมานพคนนี่นะโอ้สุดท้ายโยมสุดท้ายก็จึงมอบธิดาลูกสาวของตนเนี่ยคือเป็นภริยาวะเออในสมปรารถนาได้เนี่ยเป็นกูสั่งกูสมกันจ้ะแล้วก็ตั้งเหินลูกเขยนะหรือว่าช่างทองเนี่ยนะทอดสืบทอดตำแหน่งนายช่างทองใหญ่สืบต่อไปนี่นายช่างทองนี่ก็ป่าเอามารดาบิดามาอยู่ในขุมโหเตียนของนายช่างใหญ่เล่งดูปูปากันจนว่าในช่างทองใหญ่นั้นได้ละสังขารเสียแก่ชีวิตไปในช่างทองนี่หรือว่ามานพนี่ก็ได้เป็นช่างทองใหญ่สืบต่อไปเนี่ยเพราะว่าสุดจินใหม่ก็เลือจินโหลสุดจินโผก็เลือจินเหนะเนาะสุดจินลูก็เลือจินหลานไปอ่ะนะสืบทอดกันไปนะในกาลต่อมาธิดาช่างทองนั้นนะก็คือแม่ยิงคนน่ะก็คือก็มาได้แก่นางพิมพาในกาลบัดนี่แหละนะส่วนวามานพนั้นที่แปลงขิมนั่นน่ะก็คือองค์พระตถาคตนั่นเองขอคิดเลยเนี่ยเปิ้นบอกว่าผู้มีปัญญาย่อมเจริญก้าวหน้านี่คุณที่มีปัญญานะลูกนะย่อมเจริญก้าวหน้านะที่ว่ามีสติพยาปัญญารอบลูกรอบลู่หลายอย่างอันนี้ก็เป็นนิทานเนาะนิทานธรรมนำมาจี้แจงให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันไปแถมอย่างนึงนี่ก็ศรัทธาแถมอย่างนี้ก็คติธรรมเด้ออันนี้นะชีวิตคนเราเนี่ยมียาวสั้นไม่เท่ากันมีสั้นมียาวบ่เท่ากันเนี่ยมันก็เหมือนกับการเที่ยวต่างชีวิตเหมือนการเดินทางเนี่ยลงเด้อเตียวไปเตียวมาดูผมก็เตียวว่อยแต่เนอะเตียวไปจนถึงปุ่นอ่ะ70 80กิโลปุ่นก็มีนะ บางผมก็เตียวมาได้10กิโลไป20กิโลก็ยังชั่วกาลนานนะคติธรรมในผมบอกว่าเฮามีความแก่เฮามีความแก่ความเฒ่าความชราเป็นธรรมดาเฮาอยู่เฮือนน่ะเพราะว่าบ้านของเรือนร่างของเขาเนี่ยเหมือนบ้านเรือนร่างเหมือนที่อยู่อาศัยนะเฮินมันรู้มันปังไปเขาก็ออกจากร่างไปนะจิตวิญญาณเลงออกจากร่างไปมีความแก่เป็นธรรมดาเปิ้นเรียกว่าจะแก่ว้อยแก่จ้าก็ต้องแก่คุณหนุ่มๆเนี่ยโอ้ยคุณเฒ่าเนาะก็สูงมันบ่เฒ่ากะนะ
อานากัตตสูก็จะต้องเท่าเหมือนกันแต่ไปประมาทไม่หลวงนะไม่หลวงอายุ70 80ไปประมาทปะเน้อหันว่าอย่างนี้นะปุถุเคยปิ่นอายุ17ปีมาแล้ว เคยอายุ17ปีมันผ่านมาแล้วเนาะเพิ่นจะไปประมาทเด้อเห็นนะจะแฮมอย่างนี้แปลว่าจะป่วยเร็วหรือป่วยช้ามันก็ต้องป่วยเหมือนกันเนี่ยซะนะป่วยเนี่ยก็คือเจ็บป่วยเมื่อยไข่นะนะบางพองบอกเคยเข้าห้องยุคห้องยาแต่ว่าถึงเวลาเฮาเจ็บป่วยเมื่อยไข่ก็ต้องเข้าห้องยาอยู่ดีเนอซะท่าเนอนะแล้วเพิ่นว่าจะตายเร็วหรือตายช้าก็ต้องตายนี่เนาะมันก็ถึงไปถึงเส้นชัยเหมือนกันหมดเนอก็คือถึงเส้นชัยก็คือเฮาก็สู่สัมปรายภพเหมือนกันและจะจากเว้ยจากชาก็ต้องจากเหมือนกันจากการตอนเป็นยอมหันน้ำใจถ้าจากการตอนตายยอมหันน้ำตาชีวิตคนเราไม่เท่ากันเพราะว่ามียาวสั้นยาวไม่เท่ากันชีวิตของคนเรานี่อายุของคนเฮานี่มันบ่แน่นะความตายดื่มแน่แต่ซะดะนะคุณเฮานี่เกิดมาแล้วก็จักต้องล่มหายตายจากกันไปเพราะว่าจะตุกจะรวยจะมีจะจนจะได้ก็ตามมีความตายเป็นติดตั้งเอาไปหยังได้สักอย่างมีเงินมีเพราะว่ามีเงินเป็นกรรมมีเงินเป็นกรรมมีคำเป็นปลุกว่ะแต่ต้องแต่ถาดตุกเพราะพยาธิหลายเงินคำบานลดก่อมดความหมายมีไหวบ่ได้ใจยังบ่ได้เฮ้อเพราะว่านอนทิสลีมีแต่เจ็บไข่ก่อมดอ่านไหลใจจำเลี้ยวไปซ้ายขวาหันยากับน้ำกินตังกับเข่าตึงวันเนาะสู่อยู่อย่างทุกสุขแบบเพ้อฝันนะอย่างสุขอันนั้นกว่ากันเนอเจ้ากว่ากันเนอเจ้าอันนี้เอามาเราฟังนะฟังสดาญาโยมเนาะเนี่ยสดาญาโยมเนาะชีวิตของคุณเฮามันก็มีขื่นมีลุงมีลาภยศสรรเสริญก็มีกันไปนะที่ว่าเฮาได้มาเกิดเป็นคนเนี่ยก็เป็นบุญล่ะเนาะสดาญาโยมก็ฟังกันไปเจ้านี่ก็มีแม่แก้วโอดลางเด้อเปิ้นก็โทรมาเป็นเบอร์แหลกก็ขอบคุณแม่แก้วเด้อแม่แก้วโอดลางนะเปิ้นก็ฟังตลอดแม่เลือนแสนต่ออยู่วังเหนือลำปางบ่เนาะแม่เก่งค่ำสุขแม่สุกเนอเนอวังเนอนะแม่เก่งคำก็ฟังอยู่นี่นะแล้วก็แม่โบคำจีน่าส้นไต ตาจ่างตาจ่างตั้งงานตาจ่างนี่แล้วนี่แม่น้อมนะปวดน้ำขึ้นบ้านวะเดือนนี้แห้งแล้วก็นอนน้ำแม่ลี่มันออกฝังเนาะเดือนนี้แห้งไปละบ่สมควรบัวขอนเอาบ่สมควรก็ฟังตลอดกูตุ้นกูองเนอะบ่สมควรนี่เป็นฟังประกอบโทรมาเป็นกำลังใจคืนสีขาวกูคุณเนอะเอวะนะถ้าเป็นไปได้ก็ไปละมาเนอะบ่สมควรเนอะพูกอะแม่บัวเขียวนี่แม่บัวเขียวนี่ไปอยู่ด้อยหมอกด้วยฟังจากด้อยหมอกฟังอยู่ด้อยหมอกนะแล้วก็แม่เหลวแม่เลี้ยวในบ้านคงเป้าหมู่11แน่อันนี้นะสาธารณญาติโยมก็เป็นอันการเดี๋ยวตัวลุงจะเปิดสายรอบ2เปิดสายรอบ2โอ้กำลังเปิดสถานีเนี่ยกำลังเปิดวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์เนี่ยเนาะกังเอาวันนี้เหรอกำลังเปิด Vivo ก็เดียวก่อนสถาโทรมารอบสองแถม10นาทีสุดท้ายห่างเวลาให้น้องเจเจสัก5นาทีเนอเดี๋ยวจะสุ่มงานให้น้องเจเจที่คุมเคืองอยู่ตั้งวัดปากตั้งเจริญบุญนะตัวลุงแต่ตัดสัญญาณเสริมสัญญาณไปตัดสัญญาณไปให้น้องเจเจตอนนี้ก็จะตักตาย
พี่น้องที่อยู่ทั้งเวงป่าเป่าแล้วก็โซนใต้โทรกันเข้ามาทำกรรมเหรอเนี่ยโทรกันเข้ามาที่เบอร์0899556506กำลังเปิดมือถือเนี่ยดูโทรมเข่าเด้อเขาเนาะเสียบแบตไว้นี่นะเออเป็นอย่างได้โทรกันเข้ามาเนาะอ้าวแจ้งวันพุธก่อนเน้อวันพุธในตุลุงไม่ได้เข้ารายการเนี่ยเพราะว่าจะไปลำปางก็มอบหมายถวายเวลาขอเมตตาสัมมาเนนเอาหลักเต้นเนิ่มพุกนะพุกก็ฟังบ้านเนนรักเน้อบ่ายสามโมงพุกวันจันทร์นะเพื่อจะเต้นตุลุงเนาะเจริญปอนไว้สามยังค่ะตุลุงแม่บัวลอยบ้านซบก่อตำบลตะก่ออำเภอแม่สวยเจ้าบ้านซบก่อเนาะเจ้าอ๋อแม่บุญลอยซุปก็เจ้าฟังตุลุงตลอดเนอะอำเภอแม่สวยความหูได้คำสอนแต่ดีเจ้าดีจะไปไหนบ่ได้เจ้าอยู่บ้านฟังแต่อาจารย์ตุลุงอยู่บ้านฟังก็ดีแล้วโทษเป็นกำลังใจเจ้าถึงเย็นเจ้าได้กันตุลุงขอไปไหนขออนุโมทนาด้วยเนอะพี่ยังกับเปิ้นฟังก็ดีใจแล้วเนาะขอบคุณแม่บัวลอยเนอะเจ้าสาธุอันนี้ตุลุงอยู่แต่อยู่กลางชะตาไปมึนๆเนอะพี่กำลังใจกันไปเนาะเจ้าเป็นกำลังใจสาธุเจริญปอนแม่บัวลอยเนอะอยู่ซุปก้อพุ่นนะเนี่ยอ้าวเข้ามาทำไมจะเลยปอนครับกราบนมัสการครับพี่อายเนาะครับฟังอยู่ครับพี่อายปัจจันครับครับผมวันที่5พฤศจิกายนแล้วบ้านผมมีตรงหน้าประกาศครับผมหน้าประกาศไปเลยครับผมปีนี้เป็นวันอาทิตย์ครับเพิ่นเปลี่ยนแปลงมาเนาะเพิ่นเปลี่ยนแปลงมาคุณเตือนมาเก่าปีมันหลายตีอ่ะเดี๋ยวนี้สันเมืองพระอาจารย์เน้นหลักประกอบจากวันที่15-16มาเป็น1เมษายน1เมษายนงามเนอะโมงเหนือนั่นนะมันเพราะมันเป็นเดือน7ปีครับดีเลยครับยินดีครับพี่อายนักๆเนอะครับผมว่า94เนอะอ๋อ94ก็โมงไม่ได้ออกที่เป็นมองแต่นะแม่นะที่ประยุทธ์ได้มองกันเป็นมอง94ครับดีละยินดีนะพี่อายเนอะสาธุนี่พี่อ้ายเปิ้นเป็นนักข่าวด้วยนะเจริญปอนเจริญโอ้เข้ามาใหม่0899556506วันพุกวันจันทร์บ่ายสามโมงก่อสามเณรเอาลักปัญญนันก่อจะเต้นตุลุงไปก่อนแต่ปีกจนได้หมดเจริญปอนเจริญสาธุตุลุงฟังอยู่นะเจ้าแม่สายทองเนาะปวดเข่าขันหน้าทั้งวันด้วยการเนี่ยห้วยกาแต่ยังเนี่ยห้วยการฟุ้งตัวได้บอกได้ตกแต่ตัวน้อยๆตกประจับเจ้าตกมากอะตอนนึงทำนะเดี๋ยวนี้ย่างไปละฟังพ้นโทรโอเป็นดีแค่โคลพี่ยังอะโทรมาเนาะยินดีแล้วนะเจ้าโอ้สาเจ้าเจ็บน้องไม่แค่แล้วพ่อก็ฟังกันละเนี่ยนะดีแล้วดีแล้วเจ้าเจ็บเจ็บพ่อก็มาจ้างพ่อนะนั่นก็ฟังเนาะแกงงอมแกงเงาไปยินดีแม่เด้อแม่สายทองตัวแทนพี่น้องหุยการเนาะเจริญปอนไม่สายเจ้าตุลุงเจ้าแม่ยังจ้ะแม่นี่ดาโอ้ป่งน้องเนอนี่นะแม่นิดป่งน้องเวียงปากเป่าจะไปลำปางนะเจ้าบางครูก็จะไปลำปางตัวครูบาอาจารย์นะกะอนุโมทนาบุญตัวเองอากายินดีนะแม่เด้อสาธุนี่ขอบุญธรรมนี่ถ้าด่าทุ่มเต้นเจริญปอนครับลุงข้าวไปจ้าครับไปลงวินมาแล้วครับครับฟังเห็นเด้อมาแล้วสันขี่เล็กมาแล้วครับครับไปฝนยังหรอตรงนู้นหรอฮะฝนยังหรอดูที่ฝนยังเลยครับเจ้าดีตัวตามหัวคำน่ะแม่นค่ะตบหน้า
ยินดีบ่ลงเด้อครับครับสาธุโตบ่ลงวินก็ฟังแน่นหนาได้บ่ลงวินน่ะเจริญปอนมีแต่เจ้าลุงอันนี้แม่นมาฟังอยู่เด้อเออแม่แสงหล่าเนาะเจ้าวังเจริญโอ้ฟังมันตอนแรกมาโทษจันเพิ่นเออประเด็นแล้วแต่เจ้าหกโมงมาแล้วโทษจันเพิ่นเออวันนี้กินแรงอยู่เจ้าเออก็เป็นอย่างก็ทำมาหากินอันทำอาหารการกินก่อนเนาะเจ้าเจ้าคนฟังก็ดีแล้วขอบคุณแม่แสงหล่าเนอะเจ้าพระสุรังเจตลุงเด้อสาธุสาธุเจ้าไอ้เจ้า0899556506เอิญปิ้งกำลังใจพระตัง60ผู้ใหญ่ตีตลุงขอรบนำถือทำกรรมเนาะปอบบุญเย็นวิชาเถินวันนั้นหันดีอกดีใจเนอที่กินสลากที่เวงเตียนตอยนางแก้วเนาะจะไปตักตายผมไม่ได้อู่กันดีเนาะปอบุญเย็นเนาะปอก็ได้ตักตายดีแล้วก็ต่างงานพี่น้องตั้งบ้านปาจันปุ้นตวยเนาะบ้านดอนจันปาจันปอลงเล็กเขาก้านี่พี่นั้นสมเพชรสอนเพชรเขาเนี่ยโอ้หลายเอิ่นไปตั้งคูบาเดชเขาตุลุงทอนเขานี่อันตั้งท่านพระครูปลัดณัฐพงษ์เขาเนี่ยมันพูดพวกก็จะมากะเนาะครูบาเดชก็มาด้วยบ้านเด้อครูบาเดชเนี่ยได้หลายอย่างนะโอ้แปลงฟืนแปลงไฟเนี่ยเครื่องก้ามยาก้าต่อฟืนต่อไฟเอาตู่ยินมาแปลงตู่ลำโพงอ่ะตู่ยินเก่านะหลวงปู่ทุกข้อเท้าเนี่ยแดงเสียงป้อยนี่ขนาดเห็นตุลุงมาได้สั่งสักเครื่องเลยอ่ะ อันนี้ในโหปัดดิษเด้อไปไม่ตู่ยินเก่าก็ไปเปิ้นเนาะแปลงลําโพงอ่ะมันถึงได้เสียงตู่ก็ไม่ยําได้เอาจั่วน่ะเปิ้นเอาฟ้ามาหน่อยแล้วก็เอาอันลําโพงขดติดฮะโธ่เสียงดังเดียวอันนี้เนี่ยสุภาพว่าตุ๊บี้ครูบาน่ะอันนี้สั่งจากเมืองนอกมาก็อื้อไปใจได้ผมแปลงไว้ผมนึกว่าเปิ้นแปลงตู่ยินเมืองนอกไปใส่ลําโพงเออนักประดิษฐ์เด้อนี่นะก็ตั้งปีใหญ่เพิ่นก็ว่าวันที่5เด้อนะ5พฤศจิกาเนี่ยของวัดสาลำกี่วันเด้อเพิ่นก็จะมีงานส่งน้ำพระธาตุเด้อชเวดากองจำลองที่วัดดอนจันเด้อเจริญปอนพระสาจะโอ้แม่บุคคามาแม่คำปันจ้าโอ้แม่คำปันสุมาดแม่คำปันเนาะแม่คำปันจากเราเซนปิงเป็นสันเป็นเราสันปิงไปฟังเจ้าละกะเจ้าตะวันบานเลินอำเภอป่าซางฮะเร็วแค่เมื่อก่อนกะเออน่ากะมันมืดฝุ่นอยู่น่ะเร็วแค่เมื่อก่อนนั่นแหละอืมน่ะก็นั่นแหละตรงนี้ตรงงามเนาะน่ากะอืมก็ยินดีนะแม่เด้อเจ้าพี่ตาจะลงจ้ะวันที่11คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เด้อโดยเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อจังหวัดแล้วก็ทุกอำเภอเพื่อจะไปปิ้นเจ้าภาพเหมือนกันเด้อที่วัดบุญญาวาสวิหารเนาะปฏิบัติคุณหลวงปู่ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ปิ้นเจ้าภาพเตียนปุ่นที่วัดบุญญาวาสเนาะ11เดือนนี้กะเจริญปอนจ้าทุกหลวงแสงเลิศอ๋อแม่เลิศนะจ้าแม่เลิศแสนต่อเนาะครับอาจารย์ให้กำลังใจอะไรมากเลยอ๋อขอบคุณหลายๆนะครับอาจารย์วัฒนาบุตรเจเนอร์เออนักการนะครับผู้ก็พอเป็นไล่สดท่านมหาเป็นแต่ไล่สดเนาะแต่เปิดไปไหนมาได้เนี่ยไปไปไหนพี่ก็ได้โดนปนฟังกับมนต์ละพี่กำลังใจให้แม่เนอแม่เลือนเนาะสาธุลูกเลือดนั่นน่ะเออไหนอ่ะพี่ยังพี่ยังอ้าวเวลาตุลุงจบพอดีหอเนาะขออันหยุดที่การหับสายกันเด้ออนุโมทนาเนาะก็มีแม่บัวลอยซบก้อปุ่นเด้อแม่สวยนะโทรมาช่วงที่สองพี่อายจากปัดจันเด้อพี่อายจากบ้านปัดจันแล้วก็แม่ใส่ทอง
ตัวแทนไปนอกเหตุการณ์แม่นิดจากปวงน้องเว้งปับเป่าปลงวินเนอสันขีเล็กเว้งปับเป่าแม่แสงนาวังเจริญเนอแม่คำปันเหล่าสันปิงตำบุญบันเลินอำเภอป่าซางแม่เรือนแสนต่อหลบสองก็ได้อยู่สิบหาดซ้ายก็พอดีเนาะอ้าวตุลุงก็บริหารเวลามาก็พอสมควรแก่กาลเวลาก็จะได้นำรายการจากลาสัทธาไปก่อนเลยโอกันหนาก็ปักกันใหม่เนาะอยู่ดีมีสุขอายุหมั่นความยืนไม่จบไม่ใจเมื่อนกันกูเกาะกูคนเนอจัตตารุธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังปะลัง